หาเห็ดทริปนี้อาจจะเป็นทริปสุดท้ายของปีเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะเห็ดก็เริ่มจะไม่มีแล้วค่ะวันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าแต่เราก็อยากไปดูวันนี้ไม่ต้องขับรถเองนะคะได้ชมบรรยากาศสองข้างทางแบบสบายๆตามสองข้างทางที่เราผ่านนี่เป็นฟาร์มนะคะคนที่นี่เขาจะปลูกข้าวสาลีกับข้าวบาเล่แต่ช่วงนี้เขาเก็บเกี่ยวไปแล้วถ้าเรามีโอกาสผ่านมาอีกทีตอนเขาเพาะปลูกนะคะเราก็จะเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะต้นไม้สองข้างทางเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะกำลังใกล้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะคะทุกวันนี้เดือนตุลาคมมันใกล้จะมาถึงป่าเก่าวันนี้เรามาเที่ยวบังคารีนะคะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งห่างจากอบดินไม่ไกลมากนะคะประมาณกี่นาทีเนาะจะครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะมาเดินเล่นกันนะคะมาชมบรรยากาศเมืองนี้นะคะแบบก็ไม่ใช่เมืองใหญ่เนาะเมืองเล็กๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าเล็กๆนะคะตามถนนในบังคารีนะคะจะเป็นเมืองเล็กๆมากเลยไม่ไกลจากอบดีนมากคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแบบคนก็ไม่พลุกพล่านมากเรื่อยๆค่ะนี่เราก็เดินเข้ามาในซอกในซอยนะคะแล้วก็มาเจอร้านเมคอัพนะคะแล้วก็มีไอศกรีมร้านไอศกรีมนะคะสวยมากๆเลยน่านั่งมากๆนะคะแล้วก็จะมีบ้านคนนะคะบ้านพักอาศัยคนแถวนี้ก็น่าอยู่นะคะเงียบสงบมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมในบังคารีนะคะก็จะเป็นโรงแรมที่แบบคลาสสิกเนี่ยแล้วก็จะมีทาวเวอร์เป็นหอนาฬิกาในใจกลางนี้ก็จะเป็นคาราวานพาร์คนะคะแบบที่คนเขามาฮอลิเดย์กันนะคะก็หน้าพักเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเหมือนอีกตัวเลือกหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมบรรยากาศแม่น้ำดีนะคะแม่น้ำดีนี่เป็นแม่น้ำที่แบบไหลจากภูเขาเคนกอมนะคะลงไปสู่ทะเลนะคะลงไปจดทะเลเหนือนะคะทะเลนอร์ทซีเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะแบบบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็ช่วงนี้ใบไม้กำลังจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยค่ะก็จะแบบได้บรรยากาศไปอีกแบบวันนี้เราก็จะมาเร็วไปนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ามาประมาณหลังจากนี้อีก 2-3 อาทิตย์นี่ใบไม้ก็จะเริ่มเหลืองมากแล้วก็จะสวยงามกว่านี้นะคะแล้ววันหลังจะมาเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากอีกนะคะอันนี้คือภาพบรรยากาศนอกร้านอาหารนะคะบรรยากาศดีมากๆตรงนี้เป็นฟาร์มวัวมองออกไปสุดลูกหูลูกตาเป็นวิวทิวทัศน์ภูเขานะคะบรรยากาศสบายตามากๆค่ะตอนนี้เราก็อยู่ข้างในร้านอาหารแล้วนะคะ
มาดูซิว่าเราจะสั่งอะไรมากินกันอาหารชนิดนี้เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะที่สกอตแลนด์ค่ะอันนี้คืออาหารเย็นของเรานะทุกคน Fish and Chip อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ